ลาหมึกทอดไต้หวันลงแล้วก็จิ้มหัวตอนนี้ไม่เหลือปลาหมึกแล้วนะกูว่าแป้งก็ไม่เหลือไปหมดแล้วสะบัดนิดนึงไปครับอุ้ยสะบัดหน่อยเด้งซึ๊ดซึ๊ดข้างนอกกรอบข้างในเด้งโคตรฟินอ่ะกินไหมสวัสดีครับก็พบกับกุ๊กขี้เมาไอ้ที่นิดหน่อยก็ยังดีครับผมวันนี้ก็มาทำเมนูกับแก้มดีกว่าท้าทายเกาอีกแล้วปลาหมึกทอดไต้หวันเคยกินไหมปลาหมึกยักษ์ทอดไต้หวันอ่ะไอ้ปลาหมึกเกาเลยเหรอปลาหมึกนี่ตัวดีเลยเฮ้ยอ๋อหรอแต่ว่าอย่างงี้ไม่ขนาดนั้นแต่บางคนก็เป็นของแสลงว่างั้นเถอะอ๋อพิวรินสูงยักษ์ไม่ยักษ์เนี่ยแต่ดูทรงจะไม่ยักษ์ว่ะได้มาตัวพร้อมเหมาะแล้วกันพร้อมเหมาะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวพอบานปุ๊บมันจะใหญ่มากมาดูกันอันนี้มันเล็กๆใช่ไหมเวลาพอมันเจออะไรที่มันตื่นเต้นมันก็จะพองตัวใหญ่ขึ้นอะไรเนี่ยปลาหมึกนี่แหละเอ้ยมาดูครับว่าเป็นไงมาครับเริ่มแรกเลยเรามาชำแหละปลาหมึกกันง่ายๆสำคัญเลยตัวนี้นะเอาออกก่อนเขาเรียกปากมันเอามือออกเลยเนี่ยมาหลุดเลยปากมันเอาออกเสร็จปุ๊บตามันไม่เอาแต่ยายเฮ้ยเลอะหน่อยไม่เป็นไรโอ้โหเลอะเยอะเลยแหละนะไม่เอาออกแค่นี้เลยสองข้างโอ้ยน้ำแตกแล้วจะมีปากเล็กๆอีกอันนึงก็เอาออกเลยเสร็จแล้วมาชำแหละมันอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับล้างได้นะก็แค่หมึกเราดูดีเวลาดูเหลี่ยมนะดูเหลี่ยมที่มันติดอยู่เห็นป่ะเปิดออกมาปุ๊บมันติดอยู่ฝั่งโน้นก็ฝั่งนี้คลี่มันออกมาตัดตรงนี้หน่อยให้มันกลางได้เสร็จปุ๊บของสกปรกทั้งหลายเราเอาออกให้หมดเวลาทำปลาหมึกก็จะชอบทำนี้นะง่ายกว่าถังขยะอยู่ใกล้ๆก็ขูดออกไปเลยเนี่ยขูดออกไปเลยเอาละโดนละไอ้ป้องโดนแล้วไอ้ป้องเก็บของเดี๋ยวเราไปล้างหน่อยเสร็จแล้วเราบั้งมันนิดนึงเวลาทอดมันจะดูสวยอยู่นะบั้งนี้ซ้ายปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดพอมึงรู้สึกถึงความเลอะเทอะมั้ยเริ่มแล้วเลอะเทอะไปหมดอ่ะดูนี่นะปึ๊ดปึ๊ดเดี๋ยวเราไปล้างนะเดี๋ยวแต่เราเสียบไม้ก่อนเนี่ยนะเหลี่ยมเสียบก็ง่ายๆเสียบตูดให้โดนหัวอ่ะแค่นั้นนี่นะเสียบปึ๊บแทงขึ้นโอ๊ยโอ้โหแทงขึ้นยังโดนนิ้วอีกแทงลงตอนสุดท้ายให้โดนหัวเพราะจะได้ฝังหัวไว้เราค่อยดูดขึ้นดูดลงมาเอามาแล้วก็เหลี่ยมเหมือนกันเหมือนเหลี่ยมเหมือนเดิมพยายามให้มันขนานกันไว้ลงแล้วก็จิ้มหัวแล้วเวลาเราไปทอดเนี่ยมันก็จะเป็นทรงอย่างสวยงามดึงลงมาดึงลงมาดึงลงมาปึ๊บสวยงามตามท้องเรื่องเดี๋ยวเราไปล้างกันนิดนึงแล้วก็มาดูกันว่าทำแบตเตอร์กับคุกแป้งยังไงแบตเตอร์พ่อเป็นฝรั่งเหรอแป้งร้อยน้ำร้อยยี่ทำเป็นแบตเตอร์อันนึงก่อนแล้วก็นี่นะดูนะซีซันนิ่งใส่เกลือหน่อยจะได้มีรสชาตินะพริกไทยนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยผงเปปริก้านิดนึงผงเปปริก้านิดนึงเหมือนกันครับเช็คเช่นเดียวกันแป้งที่เป็นแป้งแห้งใช้แป้งข้าวกล่องธรรมดานะใส่เกลือหน่อยพริกไทยนิดหน่อยปาปริก้านิดนึงเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะได้มีรสชาตินะตั้งแต่แรกเลยตอนหลังเราค่อยโรยปาปริก้าอีกนิดนึงก็คืออร่อยแล้วแทบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยนะง่ายๆแค่นี้เลยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มบรรเลงไหมบรรเลงกันว่าเวลาทำไงอันนี้คนหน่อยนะไม่ใช่ใส่แล้วก็โอ้โหไม่คนเลยขาดชูรสเหมือนขาดใจไม่ต้องเยอะได้นะจริงเปล่าพยายามเอ้ยให้มันติดเป็นเกล็ดๆไงขึ้นเกล็ดหน่อยอร่อยแน่นอนเอาเลยนะเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะมาครับเริ่มเลยทำให้ดูตัวหนึ่งอันนี้ผมซับน้ำนิดหน่อยนะเพราะว่ามันจะได้ติดแป้งได้ดีนะลงไปเลยปั๊บนี่ๆตีเข้าไปเดี๋ยวเอาขึ้นมาใส่ลงไปอันนี้เลยหมับแล้วก็คลุกไปเลยโอมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่งั้นไม่ขึ้นเกรดงั้นไม่ขึ้นเกรดดูหมดแล้วเนี่ยแล้วมันต้องไม่งั้นเดี๋ยวมันจะติดเยอะเกินไปสะบัดนิดนึงโอ้ยหัวหลุดเลยสะบัดแรงไปนิดนึงแต่คุณดูนะมันขึ้นเกล็ดเห็นปะขึ้นเกล็ดสวยเลยนิดหน่อยนะไม่เป็นไรหรอกดูเหนื่อยใจนะดูดิเนี่ยมันจะขึ้นเกล็ดเห็นปะเกล็ดอย่างเงี้ยมันจะทำให้เวลาทอดออกมาแล้วจะดูดีนะเหมือนเราทำไก่พวกไก่อเมริกันที่เราเคยสอนไปนะแต่ถ้าเกิดให้ผมพูดเลยนะเวลาคุณทำเสร็จหนึ่งอันน่ะในอากาศมีความชื้นคุณควรทำเสร็จปุ๊บแล้วคุณทอดเลยดีกว่าอ่ะลงไปทอดตัวหนึ่งก่อนเลยไหมไปเลยลามมาเลยตามมาเลยนี่ครับพอทำเสร็จหนึ่งตัวผมว่าทอดเลยมันจะได้ความกรอบที่เหนือกว่านะดูนะใส่เข้าไปเลย
โอ้โหใหญ่ปะล่ะตัวเดียวอิ่มอ่ะมาครับโอ้โหดูดิตัวเดียวเต็มกระทะดูดีไหมสวยงามมาดูครับเร่งไฟนิดนึงค่อยขึ้นปลาหมึกนี่ลงไปแทบจะสุกแล้วนะบอกให้แป้งไม่เยอะด้วยแป้งบางๆเร่งไฟหน่อยเพื่อน้ำมันโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องดูดีไหมมากินสดโรยผงปาปริก้าหน่อยแล้วกินได้เลยเนี่ยเดี๋ยวทอดตัวอื่นกันมาแต่เหมือนเคยเห็นที่ญี่ปุ่นมันจะหนาหนาป้าแป้งอ่ะฮ่าฮ่าชอบกินแป้งคือถ้าอยากให้มันเป็นเกล็ดสวยกว่านี้ก็คือชุบ2รอบเอาไหมอยากได้แป้งเยอะใช่ไหมเออลองดิได้ตัดไปครับเดี๋ยวนี้ออกก่อนเดี๋ยวเลอะเดี๋ยวเลอะแน่อันนี้ออกไปได้2รอบใช่ไหมจัดให้โอ้โหแป้งกรอบสะบัดก่อนรอบนึงลงไปอีกรอบนึงนี่เติมแป้งเข้าไปผมว่าอะไรมันดูตึงๆไหมปลาหมึกดูตึงๆไหมสบายอยู่แล้วเราไม่ได้ล้างมาแล้วก็จากไปเอาเรียกมารอบที่2จัดไปครับมึงได้สมใจอยากแน่ไอ้โป้งโอ้โหตายแล้วไปครับตอนนี้ไม่เหลือปลาหมึกแล้วนะกูว่าแป้งก็ไม่เหลือไปหมดแล้วกลัวแป้งหนาไปสะบัดนิดนึงพอสะบัดเนี่ยมันจะขึ้นเกล็ดอย่างเงี้ยเฮ้ยดูดิอันนี้จะเหมือน KFC เลยแหละไปครับอุ้ยสะบัดหน่อยไปครับดูอันนี้เดี๋ยวที่เหลือให้เด็กทอดละหนาพอไหมครับโอ้โหดูตายแล้วเทมปุระชัดๆไปกินมันไม่ลกไปใช่ไหมเพื่อน ลองชิมดูใหญ่สุดๆมาลองดูนี่แบบแป้งบางนะครับเด้งจุดๆข้างนอกกรอบข้างในเด้งข้นฟินอ่ะต้องจิ้มไหมถ้ามีประมาณสักคาท่าซอนี่คือฟินมาโยเลมอนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไอ้ผงนี่ก็มีรสชาติแล้วขายได้นะทำขายกันพูดตรงเห็นตลาดนัดเต็มเลยขายนั้นเต็มเลยกินไหม อร่อยลุกใช้ได้เลยเล่นอะไรเนี่ยเด็กอะไรนะเด็กเด็กมันจะกลับร้านจะปิดแล้วเนี่ยเอาผมมีตัวช่วยอะไรผมมีตัวช่วยอย่างดีเลยอันเนี้ยอีซี่เลยอ่ะไม่ต้องแทนคนล้างหรอกใช้แทนคนเดียวปกติใช้กี่คน3 คนต้องมีนะกินไหมนี่ครับตัวช่วยโอ้โหผ้าตะข่ายล้างจาน 3M สก็อตไบรท์ขัดสะอาดแห้งไวไม่ทิ้งร่องรอยที่สำคัญคือไม่มีเส้นใยด้วยเห็นเขาบอกว่าไม่สะสมแบคทีเรียด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่กักเก็บสารไอเขาเรียกว่าเศษอาหารนะดูดิอ๋อมันไม่มีฟองน้ำนี่ไม่มีตะข่ายล้วนคือหมายถึงว่าเราพับอย่างนี้ใช่ไหมพับอย่างนี้เสร็จแล้วก็หูอย่างนี้แล้วพอเวลาเราทำเสร็จเราก็คลี่ออกแล้วล้างเลยไงมันสะอาดแน่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆคือมันเก็บสะสมแบคทีเรียไปข้างในทีนี้ก็ลำบากเฮ้ยสำคัญสมมุติว่ามันติดสระทางอันนี้แหละกายภาพดูแล้วอันเล็กๆใช่ไหมคุณว่าม้วนเอาใช่ไหมเออดีอันเล็กๆปุ๊บม้วนแล้วก็แย่เข้าไปเลยเฮ้ยสะดวกอยู่นะแต่ถามว่าผมจะทำเองไหมไม่ครับเดี๋ยวให้เด็กลองให้เด็กใช้นี้ทำดูว่ามันสะอาดแค่ไหนนะเอามาดูกันว่ามันดีแค่ไหนวะอาดเอี่ยมอ่องโอ้โหเป็นไงส
สุดยอดมากล้างจานก็ได้ล้างพื้นก็ได้ล้างโต๊ะก็ได้ล้างพื้นน่าจะเกินไปนะเอาเป็นเช็ดโต๊ะกับล้างจานก็พอนะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นะเขาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่มากเลยสั่งซื้อได้จะทิ้งไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะเพื่อนๆก็ไปลองใช้ดูนะเฮ้ยผมว่าดีนะคืออย่างน้อยมันก็ไม่สะสมเศษอาหารนะยาแผ่วยาแผ่วไปครับยังโยนโต๊ะให้โยนเลิกอีกแล้วไม่เป็นไรเพราะมีตะข่ายล้างจาน 3M สะพานใบครับผมเจอคลิปหน้าครับ